ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้เนี่ยผมทำมาเพื่อให้ตัวเองฟังนะครับผมเผื่อว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีอารมณ์กินลิ้นจี่มากกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลิ้นจี่เต็มบ้านเลยกินไม่ทันครับผมผมก็เลยชอบหาแบบว่าเฮ้ยประโยชน์ของลิ้นจี่เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าใครบังเอิญเข้ามาฟังเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันถ้าได้มาได้ฟังนะ โอเคนะครับผมประโยชน์ของลิ้นจี่นะครับผมอ่ะลิ้นจี่เนี่ย1มีไฟเบอร์ที่ช่วยทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายมากกว่าเดิมคือบางคนก็อาจจะแบบท้องผูกถ่ายยากใช่ไหมแต่ว่าถ้ากินลิ้นจี่เนี่ยลิ้นจี่มันมีไฟเบอร์จริงๆมันมีไฟเบอร์ที่จริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าอย่างเรามันก็มีซึ่งสามารถทำให้เราถ่ายคล่องได้ง่ายกว่าเดิมครับผมซึ่งสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรกินนะครับผมซึ่งผมก็ทำเรื่องกรดไหลย้อนอยู่พอดีเลยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็สมควรที่จะต้องกินไฟเบอร์ให้เยอะๆนะครับผมซึ่งลิ้นจี่ก็มีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยอ่ะข้อ2นะครับผมลิ้นจี่เนี่ยสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นได้เพราะว่าลิ้นจี่มันมีวิตามินซีครับผมแล้วก็มีวิตามินซีที่ค่อนข้างเยอะด้วยอ่ะข้อ3นะครับผมช่วยพวกเลือดออกตามไหลฟันครับผมช่วยรักษาและป้องกันเพราะว่ามันมีวิตามินไงแล้วก็ข้อ4นะครับผมทำให้ดูหนุ่มสาวขึ้นเพราะว่าวิตามินของลิ้นจี่เนี่ยสามารถช่วยทำให้เราต่อต้านริ้วรอยได้อ่ะข้อ5นะครับผมให้พลังงานน้อยสามารถช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้แต่ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือผมอ่านเพิ่มเติมมานะผมข้อเสียของลิ้นจี่นะเราไม่ควรกินลิ้นจี่อ่ะมากกว่า12ลูกต่อวันนะครับผมเพราะว่ามันทำให้เราเป็นโรคร้อนในได้อ่ะถ้าอยากกินลิ้นจี่เพื่อลดน้ำหนักก็ 5-6 ลูกก็พอครับผมลูกหนึ่งก็มีแค่นี้นะเล็กๆข้อ6นะครับผมวิตามิน B เอ้ยขอโทษครับผมลิ้นจี่เนี่ยมีวิตามิน B1 ที่ทำให้ป้องกันโรคเหน็บชาได้อ่ะโอเคสำหรับใครที่แบบมีอาการเหน็บชาบ่อยๆก็แบบทั้งตอนก่อนนอนหรือว่าชอบเหน็บชาตอนวิ่งเสร็จเนี่ยก็ลองกินลิ้นจี่ดูนะครับเพราะว่ามีวิตามิน B1 ที่ช่วยเรื่องตรงนี้ได้อ่ะข้อสุดท้ายนะผมข้อ7มีสารลูตินที่ช่วยป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจครับผมก็7ข้อนะครับผมสำหรับประโยชน์ของลิ้นจี่นะครับในเชื่อว่ามันมีมากกว่านี้ของมันมีประมาณ20-30ข้อและของที่ผมอ่านจากในเว็บไซต์แต่นี่คือผมอยากมาเปิดฟังเองนะครับผมเผื่อผมจะมีอารมณ์อยากไปกินลิ้นจี่มากกว่าเดิมก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยดีมากเพราะว่าคลิปนี้ผมทำมาเพื่อให้ตัวเองฟังนะครับผมก็อย่ากดกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ